ทดสอบ2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็ขออนุญาตนะฮะก็ต้องฟังถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยติดตามนะครับก็ต้องขออนุญาตดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังมีคลิปต่างๆให้ดูมากมายณจุดนี้ฟังและย้ำว่าอันนี้ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกผมพยายามดึงทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่นะครับเมื่อมาให้ท่านรู้ตรงนี้กันเน้นย้ำว่าตระหนักแต่ดูนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำคัญมากๆว่าเราต้องตระหนักแต่เราต้องไม่ตระหนกต้องการจะตอบคำถามท่านทั้งหลายจะได้ไม่มีปัญหาข้องคาใจกันเสียงชัดเจนเลยนะครับชัดเจนนะครับณตรงนี้ครับเอามาให้ดูกันแบบจะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับณจุดนี้ผมก็จับภูเก็ตมาเป็นตัวโมเดลตัวอย่างที่ท่านกังวลกันนานดูว่าถ้าเกิดมันเกิดทิดาเว็บนะครับหรือคลื่นสูงนะครับแม็กซิมัมของการเกิดตรงนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.5 ริกเตอร์สเกลขึ้นมาในแถบบริเวณนี้นะครับบริเวณนิโคบาร์กับอันดามันเนี่ยต้องรู้ว่านะครับนี่คือนิโคบาร์นะครับนิโคบาร์อยู่ด้านล่างกับอันดามันเนี่ยถ้าเกิดมีแถวๆนี้เกิดมีปัญหาของภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดหรือมีเรื่องของคลื่นเสียงผมก็มีเสียงได้แค่นี้ครับผมทำได้มากกว่านี้นะครับผมไม่มีเงินครับถ้าอยากผมไม่มีเงินนะซื้อไมโครโฟนซื้อเครื่องเสียงส่งให้ผมเสียงก็จะดังดีนะครับท่านต้องพยายามฟังนะครับผมทำเต็มที่แล้วนะครับขออนุญาตนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเสียงก็ต้องหาทางแก้ไขเองนะครับถ้าท่านมาคอมเพลนผมแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเงินทองก็หามันเหนื่อยยากลำบากเหมือนกันพยายามให้ความรู้นะครับงั้นท่านต้องพยายามบริหารจัดการเนี่ยผมทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะมีตังค์อยู่แค่นี้กินไข่ทับทุกวันนะครับผมว่าไม่จ่อปากกันเนี่ยจนไม่ติดปากผมอะเนี่ยนะครับติดปากผมแล้วก็มีแค่นี้ครับนะครับงั้นตรงนี้มันมีการระดับทะเลหายไปผมจะย้อนกลับมาทีนึงว่านะเอาณวันนี้นะครับวันนี้ปัญหาของทุนตรงนี้นะครับมีปัญหาอยู่ก็เตือนมาปั๊บเอ๊ะน้ำทะเลทุนนะครับเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยคลื่นแบบเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำทะเลแมสซีฟที่ใหญ่เคลื่อนไปไหนไม่รู้แต่ดูตรงนี้ครับดูกราฟนะครับอยู่ๆน้ำทะเลใช่ไหมฮะปั๊บกระดกขึ้นสูงลงมากระดกอีกงั้นมีบางอย่างใต้น้ำดันขึ้นไปนี่คือแถบช่องแคบแบริ่งด้านบนนะครับเนี่ยดูนะครับวันนี้มาปั๊บเนี่ยน้ำทะเลนะครับถามว่าสูงไม่เยอะแต่ถ้าดูตรงนี้นะกราฟสีเขียวนะครับน้ำทะเลกระโดดตุ๊บขึ้นมาปั๊บตกปั๊บกระโดดขึ้นอีกนะตกกระโดดขึ้นอันนี้เป็นคลื่นผิดปกติมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างใต้น้ำดันขึ้นมาใช่ไหมฮะทำให้น้ำกระเพื่อมเคิร์ฟคลื่นดูนะครับเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยอ้าวโอ้โหไปขนาดนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12นาทีขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมฮะบางอย่างทำให้น้ำกระเพื่อมนี่คือความผิดของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็มาตรงนี้นะครับเน้นย้ำว่านี่คือของชวานะครับนี่ยาวาเทนนี่คือเกาะชวาเห็นไหมครับนี่เมืองบันดุงจาการ์ตาอยู่นี่เกาะชวางั้นทุนตรงนี้ครับระดับน้ำมันหายไปนะครับคือง่ายน้ำตรงนี้มีความสูงทะเลที่ประมาณ 5,700 เมตรระดับทะเลตกไปถึง0โทษนะครับ
น้ำง่ายๆว่าเอาแบบกลมๆนะน้ำทะเลลึกประมาณ6 กิโลเมตรเอากลมๆนะง่ายๆ6 กิโลเมตรตกไปก้นทะเล6 กิโลหายไปนะครับช่วงเวลาหนึ่งแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันประมาณ500 เมตรงั้นน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลที่ชวาเนี่ยหายไป500 เมตรนะครับ500 เมตรถามว่าอันนี้ทุ่นเสียหรือเปล่ามาดูทุ่นออสเตรเลียนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับทุ่นออสเตรเลียนี่รายงานชัดเจนมากว่านะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยแต่ตัวนี้ครับเกือบ6,000 เมตรใช่ไหมครับตกมาที่ศูนย์อะไรอ่ะอะไรทำให้ทุ่นรายงานว่าความสูงจากความสูงน้ำทะเลตรงนี้6 กิโลน้ำทะเลลดลงไปหาก้นทะเลแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่นะทุ่นใกล้กันนะฮะสัมพันธ์กันนี่คือชวาตรงนี้ออสเตรเลียเรื่องนี้ตรงนี้นะครับน้ำทะเลนะครับลดลงไปถึงก้นทะเลแล้วโผล่ขึ้นมาระดับน้ำที่โผล่ขึ้นมาใหม่นี้คือตรงนี้นะครับห่างกัน500 เมตรส่วนตรงนี้ยังรายงานอยู่นะครับในรายงานก็บอกว่ามีน้ำทะเลดรอปลงไปถึงก้นทะเลแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่ดังนั้นผมบอกว่าตรงนี้ครับมันไม่ใช่ทุ่นผิดพลาดมันต้องมีสักอย่างหนึ่งสองจุดนี้อยู่ติดกันทำให้เกิดปัญหาน้ำทะเลหายไปนะครับหายไปนี่ชัดเจนนะครับงั้นต่อพื้นที่นี้มันติดกันนะครับรายงานเหมือนกันน้ำทะเลหายไปขนาดได้ยังไงซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันต้องมีอันสักอย่างหนึ่งส่วนตรงนี้ครับเป็นอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะอันดามันเหนือนะครับผมเอาแค่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนมกราคมปีนี้มาเนี่ยยันน้ำทะเลแกว่งตัวผิดปกติมากๆครับเห็นไหมฮะถึงแม้นว่ามันจะแกว่งไม่เยอะความสูงนะครับประมาณ2491ถึง2493ประมาณ2เมตรเนี่ยแต่ frequency หรือความถี่มันผิดปกติมันไม่ใช่คลื่นแบบลมธรรมดาพายุหรอครับนี่คือทั้งปีตั้งแต่เดือน1มกราคมนะ1มกราคมจนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยผิดมากๆแล้วก็มาดูของเราเน้นย้ำว่านะครับเนี่ยน้ำทะเลหายไปนะครับนี่คือข้อมูลจาก1มกราคมนะครับปี2021เริ่มตรงนี้อันนี้คือวันที่10กรกฎาคมข้อมูลหายไปงั้นจาก1มกราคมปีที่แล้วน้ำทะเลตรงนี้นะครับหายไปประมาณ10เมตรนี่5เมตรประมาณ15เมตรงั้นน้ำทะเลทั้งอันดามันไปไหนเราอย่าลืมว่านะครับตรงนี้มีสวามเอิร์ทเควกทุ่นอยู่ตรงนี้สวามเอิร์ทเควกดู Google Earth นะครับนี่คือทุ่นนะครับทุ่นเตือนภัยของเรานะครับ2 3 4 6 1ตรงนี้นะครับตรงนี้เกิดสวามเอิร์ทเควกว่าตรงนี้ครับที่ว่ามีการผิวแผ่นเปลือกโลกผมเชื่อว่าน้ำทะเลที่หายไปเนี่ยลงไปช่องว่างระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาตรงนี้ทีนี้เมื่อน้ำทะเลที่หายไปเนี่ยผมนับไม่ถูกว่ามันขนาดไหนเนี่ยไปถูกความร้อนของแมกมาขึ้นมาแล้วอกกันที่มันจะระเบิดตูมขึ้นมาทีนี้ตรงนี้ครับถ้ามันจะร้อนเดือดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนแผ่นดินไหวที่เกิดจากจุดเดียวแล้วก็จายไปถูกไหมครับมันเกิดทั้งแนวอ่ะอย่างเคสเนี่ยน้ำมันจะไม่ลงจากชายหาดมาก่อนนะฮะเน้นย้ำว่าน้ำจะไม่ลงแล้วขึ้นมาน้ำจะไม่ลงแล้วขึ้นมาซึนามิแต่น้ำจากนี้มันจะปื๊ดประทันทีเลยงั้นที่เกาะเมี่ยงมีเวลาเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงหลบกันไม่ทันแน่นอนความสูญเสียเยอะตรงนี้เหมือนกันครับที่มีปัญหานะครับมีปัญหาน้ำทะเลหายไป500เมตรไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตรงนี้มีเกาะชวาบังนะครับเกาะสุมาตราบังก็ไม่มีปัญหาอะไรโดนน้อยหน่อยหรือตรงนี้ครับที่เมืองบันดุงน่าจะบันดุงนะหรือประดุงนี่ครับประดังประดุงตรงนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 9.5 ริกเตอร์เป็นอย่างน้อยชัดเจนครับนี่เห็นแนวสัน
แนวสันของการเคลื่อนตัวของคราวก่อนใช่ไหมครับชัดเจนนะครับมีเรียกว่าภูเขาทรงมีดงั้นถ้าตรงนี้เกิดแผ่นดินไหว 9.5 ริกเตอร์เรามีเวลาทันครับก็ถ้าไหวตรงนี้นะครับคลื่นจะถึงเราก็อย่างเร็ว5ชั่วโมงนะครับอย่างเร็ว5ชั่วโมงสบายมากหลบทีสบายมากแต่ตรงนี้ถ้ามันตีกับปั๊บเนี่ยโอกาสน้อยมากแล้วความสูงคลื่นมีโอกาสสูงถึง50เมตรได้ผมประมาณการทุกอย่างจะสูงสุดนะครับแบบสุดโต่งเพื่อที่ว่ามันเกิดไปถึงเรารอดปลอดภัยแต่ก็ไม่น่าเกิดนี้แล้วงั้นตรงนี้เมื่อมาดูว่าถ้าเกิดมันมีคลื่นความสูงระดับ50เมตรเข้ามาแล้วเนี่ยตัวภูเก็ตก่อนนะคนตกใจเยอะงั้นถ้ามีคลื่นสูง50เมตรตรงไหนจะท่วมบ้างตรงไหนจะเหลือบ้างก็ชัดเจนนะครับอย่างเนี้ยอ้าวเราดูมาเนี่ยเกาะมันนะครับนี่แหลมพรหมเทพอยู่นี่นะครับงั้นตรงนี้คือที่รอดเพราะคลื่นสูง50เมตรนะนี่ estimate คือ maximum สูงสุดไม่เกินนี้ล่ะถ้าจะเกิดจากน้ำระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่น่าเกิน50เมตรนะครับงั้นการวางแผนมีไหมแถวนี้คืออะไรครับแถวนี้คือหาดกระรนใช่ไหมครับนี่นายหารไม่อยู่ไปหมดโรงแรมรีสอร์ทขึ้นเขาอย่างเดียวดูภาพนี่นายหารไม่อยู่นะครับแล้วก็มาที่กระรนนะฮะกระรนกระตะเนี่ยงั้นตรงนี้อยากให้ทั้งหลายนะครับมาดูตรงนี้ครับ flatmap.net นะครับจำไว้นะ flatmap.net flodmap.net นะครับและลองตั้งว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหนแล้วถ้ามันเกิดขึ้นสูงขนาดปั๊บเนี่ยท่านควรจะหนีไปไหนนี่คือท่านต้องช่วยตัวเองผมตอบท่านมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ของภูเก็ตป่าตองไปหมดนะครับกระทู้ไปหมดนะครับถลางไปหมดเห็นไหมฮะเนี่ยเชิงทะเลถลางไปหมดนะเพราะอย่าลืมว่าผมตั้งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเต็มที่คือ50เมตรตรงนี้นะงั้นถ้าเกิดมันเกิดไปถึงไม่ถึง50เมตรท่านสบายใจงั้นแม็กซิมัมคือ50เมตรงั้นตรงนี้โดนหมดงั้นไม่ถึงไม่เป็นไรเวลามีอยู่งั้นการเตรียมความพร้อมคืออะไรตระหนักไม่ตระหนกนะครับมาพังงาเห็นไหมพังงานี่ตรงไหนบ้างพังงานะครับเวรแห่งชาตินะครับเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเน้นย้ำนะท่านต้องกลับไปทำการบ้านกันเองว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยท่านจะหลบตรงไหนถ้าเกิดคลื่นสูง50เมตรจากบริเวณนี้งั้นจากระนองไปถึงสตูลนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับปัญหาแน่นอนเราสตาร์ทอินโดนีเซียแล้วงั้นดู flatmap.net ตั้งไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก tidal wave นะครับ tidal wave ต่างจากสึนามิคือถามว่าทั้งสึนามิก็คลื่นสูงแต่ tidal wave จะสูงกว่าสึนามิสูงกว่าสึนามิส่วนมากเกิดจากแผ่นดินไหวหรือดินถล่มนะครับดินถล่มมาปั๊บเนี่ยเกิดขึ้นสูงแต่น้ำทะเลมันจะหดหายจากชายหาดลงมาก่อนนะฮะเน้นย้ำว่าน้ำทะเลจะหดหายจากชายหาดลงมาก่อนถ้าเป็นทิดาเวฟปั๊บมันไม่หดหายมันมาเลยซึ่งตรงนี้คนจะไม่ทำงานอ้าวโอเคคุณยุพาก่อยาวก่อยาวไม่รอดก่อยาวก่อยาวยาวใหญ่ยาวน้อยเอ้ยคุณยุพาอยู่ก่อยาวใหญ่ใช่ไหมครับยาวใหญ่ยาวใหญ่ก่อยาวใหญ่ขึ้นเขาครับดูสบายมากเราดูที่50เมตรพอแล้วเนี่ยไม่เกินนี้แน่นอนนี่คือกรณีของนะครับเกิดคลื่นทิดาเวฟจากน้ำที่มันหายจากอันดามันลงมาด้านล่างของแผ่นเปลือกโลกไปเจอความของแมกมาจนถึงจุดๆหนึ่งจุดเดือดขึ้นมานะครับจุดเดือดขึ้นมาประมาณถามว่าจะเกิดปีไหนโทษนะครับมันเกิดได้ทุกเมื่อณตอนนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับรายละเอียดยังเจาะลึกไม่เพียงพอนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากจะหาผมมาหาตังค์อีกคิดลำคาญคนมาด่าผมหาตังค์อย่างลำคาญมากเลยผมขี้เกียจบางทีไม่อยากจะบอกเลยซ้ำไปแต่ปริ
ยานรับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วนะครับนี่เกาะยาวใหญ่นี่เกาะยาวน้อยนะครับความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนนะครับงั้นดูนะครับตั้งที่50เมตรนะคุณยุพานะครับชัดเจนนะครับคุณณรงค์นะครับอันนี้คือเรื่องของช่วงนี้นะครับเกาะสมุยลมแรงมากนะครับหนองคายทางฝั่งชาติคุณสุริยาคุณอาจารย์รักสะเดาฝนตกหนักมากโอ้สะเดาฝนตกหนักก็หัดใหญ่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวหัดใหญ่คลองแหเตรียมตัวทีนี้อันนี้คือเรื่องของปัจจุบันนะครับปัจจุบันครับปัจจุบันปัญหาตรงนี้ที่ว่าน้ำทะเลหายไปทีนี้ถ้าเราพูดถึงโพชิปนี่นะครับขออนุญาตเน้นภาคใต้ก่อนนะเพราะว่าภาคใต้นี่สำคัญมากภาคใต้เฉพาะภาคใต้นะครับคุณต้องเซตอัพที่600เมตรเพราะแล้วว่าน้ำกระฉอกคลื่นมันรุนแรงมาก600เมตรภูเก็ตมีที่เหลือไหมไม่มีภูเก็ตทั้งเกาะก็ถือว่าถ้าเจอขึ้น600เมตรนั้นไปเรียบแต่อย่าลืมว่ากรณีของโพชิปนั้นนะครับเรามีเวลาหลบอย่างน้อยที่สุดก็30วันกระบวนการเกิดโพชิปนั้นเป็นประมาณ60วันงั้นถามว่าเมื่อเราเห็นทุกอย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดโพชิปเวลา60วันนั้นคนภูเก็ตหนีสบายๆครับถูกไหมครับคืออยู่กับการทางแผนการจัดการว่าจะข้ามสะพานสารสินได้อย่างไรนะครับเนี่ยภูเก็ตสบายงั้นถ้า600เมตรแล้วตรงไหนโดยมากเกาะยาวน้อยยาวใหญ่ก็ไม่เหลือนะครับแต่เรามีเวลาเหลือเฟือนะครับประมาณ60วันจังหวัดตรังเห็นไหมฮะตรังไปหมดเนี่ยเหลือแต่เนี่ยปากเขนสะพานเขาบรรทัดนะครับเนี่ยตรังไปหมดนี่คือเวิร์สเคสซีนาริโอเพราะจุดนั้นนี่นะครับคนตายเยอะแน่นอนเพราะว่าองค์การนาซาก็บอกว่าถ้าเกิดโพชิปเนี่ยประชากร3ใน4ส่วนจะหายไปนครศรีธรรมราชนะครับก็จะขึ้นเขาหลวงที่บอกทดสอบสอบ2 3โอเคครับแบตเตอรี่หมดเห็นมั้ยเนี่ยงั้นแบตเตอรี่นี้เหลือ2ข้อสุดท้ายนะครับถ้าแบตเตอรี่2ก้อนนี้หมดก็คือเสียงคงไม่มีแล้วนะครับขอบคุณมากครับแบตเตอรี่ไม่มีเสียงคุณพิมมี่นะครับแบตเตอรี่หมดเปลี่ยนแล้วนะครับทานแบตเตอรี่2ก้อนสุดท้ายนะ งั้นโพชิป
ท่านไปได้อยู่แล้วนะครับงั้นก็ไปได้คือเวลา60วันนะหรืออย่างน้อยสุดคือ30วันงั้นถามว่า30วันนะครับจากภูเก็ตจากสตูลจากลีเป๊ะโอ้สบายมากนะครับคือการเตรียมความพร้อมเองตอนนี้เสียงนานนะครับโอเคครับนะเนี่ยผมจะไล่ไปเรื่องของนาซากันว่าณจุดเนี้ยปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟิลาเมนต์นะครับคือเป็นเปลวไฟเปลวสุริยะที่โผล่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับนี่ไอ้พวกนี้มันสามารถหลุดออกมาได้หลุดออกมาปั๊บคือพลังงานมหาศาลอย่างคิดตรงนี้ครับถามว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้นะครับหลุดมานะครับแล้วมันโดนโลกถามว่าความรุนแรงหรือพลังงานตรงนี้เทียบเท่าอย่างไรคนใช้ไฟฟ้า24ชั่วโมงทั่วโลกนะครับประมาณ3เดือนพลังงานไฟฟ้าที่คนใช้ทั่วโลกนะประมาณ3เดือนถ้านึกภาพไฟฟ้าที่คนใช้ทั่วโลก3เดือนมากระแทกโลกอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะช่วงนี้นะครับอันนี้มองจะมีปัญหาเยอะนี่คือปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ที่ผ่านมาใน7วันเนี่ยเริ่มมีการระเบิดขึ้นมาใช่ไหมแหลมๆเนี่ยระเบิดเต็มเลยไอ้ตรงนี้ครับมันส่งรังสีมาถึงโลกในเวลา8นาทีกับ15นาทีนะรายงานข่าวนะครับเมื่อตรงนี้มีการระเบิดมาปั๊บเนี่ยรังสีที่มาถึงโลกมันจะมาเผาผลาญโลกเรานะครับงั้นคนเป็นมะเร็งผิวหนังมะเร็งแล้วก็แตกปั๊บปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนหรือมีการโกรธจัดเครียดจัดตีกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเยอะมากนี่คือที่มาถึงโลกเราสำคัญนะอันนี้แสดงกราฟถึงว่าขั้วสนามแม่เหล็กโลกที่ครุกเหนือมีการเปิดพอเปิดปั๊บก็ให้พลังงานไฟลอกเข้ามาสู่โลกได้นะครับอันตรายณจุดนี้เป็นกราฟิกมีการเผารังสีซึ่งเกิดจากการระเบิดดวงอาทิตย์ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมงั้นรังสีพวกนี้ครับทั้งรังสี X รังสี UV รังสีแกมมาสารพัดรังสีกำลังมาเผาผลาญโลกเรานะครับการระเบิดมีต่อเนื่องมาไหมนี่ลูกใหญ่ๆโผล่มาแล้วเดี๋ยวดูนะครับที่ซาอุดิอาระเบียแอฟริกาพลังงานพวกนี้ครับมันเข้าสู่แกนกลางโลกทำให้แกนกลางโลกร้อนขยายตัวมหาแมกมาแมกมาขยายตัวดันแผ่นเปลือกโลกนั่นที่ว่าโลกแตกโลกแตกคือคำว่าโลกแตกก็คงจริงโลกแตกคือผิวเปลือกโลกมันแตกนะครับแต่โลกทั้งใบไม่แตกนะครับโลกทั้งใบยังไม่แตกยังอยู่เนี่ยมันเผาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆที่มาตามการของดวงอาทิตย์เอาไปเปรียบเทียบนะครับขั้วเหนือขั้วใต้พลังงานตรงไหนมาบ้างโดนตรงไหนก่อนนี่คือที่โลกเหนือนี่คือที่โลกใต้นะครับคือออโรรางั้นออโรรานี่ถามว่าดีไหมไม่ดีนะมันหมายถึงสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี่เปิดรูเปิดพลังงานนอกโลกเข้ามาได้ไม่ถือว่าไม่ดีนะครับมาดูเรื่องของความถี่โลกนะครับหรือขึ้นหัวใจเนี่ยปกติความถี่โลกอยู่ที่ 7.8 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนี่ยแต่นี่ต่ำปกติเหมือนคนอยู่ ICU อะครับแล้วก็ช็อกตูมงั้นทุกอย่างมันฟ้องหมดนะครับว่าจะมีเหตุเพศภัยงั้นซึ่งท่านก็ต้องพึงระวังไว้เท่านั้นเองนี่คือจุดดับดวงอาทิตย์ซันสปอตแปลว่าจุดดับนะครับจุดดับคือเหมือนรูรั่วนะครับดวงอาทิตย์เหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่โตมากอยู่ๆมีรูรั่วโผล่มาแล้วรูรั่วนี้มันเกิดการระเบิดออกมานะครับมาเผาผลาญโลกเราอย่างที่เห็นกราฟเมื่อครู่นี้นะครับจากรูรั่วพวกนี้ที่ว่า C เป็น CME ขึ้นมางั้นตอนนี้จุดดับที่น่ากลัวคือ3055นะครับจะสามารถเกิด X class ได้3053ก็ได้57ก็ได้56ก็ได้แต่3055กับ3057นี่คือตัวแปรหลักงั้นตรงนี้ครับดวงอันนี้เป็นกลุ่มก๊าซงั้นการโคจรไม่เท่ากันนะครับแต่แน่คือทั้งพวกนี้อยู่กับเราอย่างน้อย28วันงั้นถ้ามีการระเบิดมาแสงหรือรังสีเนี่ย
โดนเต็มๆหลบไม่ได้มุมนะก็แล้วแต่ตัวชาร์จพาร์ติเคิลนะครับออกมาอีกเรื่องหนึ่งดูกราฟตรงนี้นะครับถ้ามีการระเบิดนะครับดูตรงนี้ดีนะพลังงานพวกนี้ออกมาเนี่ยมันคนละอย่างกันนี่ระเบิดออกมานะครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมเห็นไหมหัวท้ายระเบิดมาปั๊บเนี่ยไอ้นี่ครับใช้เวลาประมาณ 3-5 วันกว่าจะเดินทางถึงโลกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโลกเราเนี่ยโลกเรานี่คือตัวอย่างการระเบิดดวงอาทิตย์นะครับถามว่าความรุนแรงยังไงบ้างเน้นย้ำว่าจากที่เคยศึกษามามันทำให้ดาวอังคารทั้งดาวเป็นจุนเป็นดาวแดงได้เพราะความรุนแรงนะครับให้อยู่ตัวอย่างนะครับณจุดนี้พลังงานที่เข้าโลกมาเนี่ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยท่านดูสีของสนามแม่เหล็กมีปัญหาเยอะนะครับแล้วพอมาดูของการแผ่จากขั้วโลกเหนือลงขั้วโลกใต้เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันสัมพันธ์กับการระเบิดที่มีรังสีต่างๆ X แกมมา UV โลกเรางั้นตอนนี้สนามแม่เหล็กโลกผันผวนไปทุกจุดของทั่วโลกนะครับงั้นนี่คือตัวหลักขั้วเหนือขั้วใต้แต่ในแต่ละพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดตรังก็มีสนามแม่เหล็กค่าหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีค่าหนึ่งนะครับจังหวัดอุบลก็ค่าหนึ่งธรรมการเมืองการก็ค่าหนึ่งนั้นแต่ละค่านี้ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับแต่ตรงนี้ถ้าจะบอกว่าทำไมเกิดการรุนแรงตรงนี้ตรงกลางโลกเส้นศูนย์สูตรเพราะช่วงนี้สนามแม่เหล็กโลกที่เป็นเกราะไวตาลันเบลมันอ่อนตัวลงทำให้พลังงานทั้งโลกหลุดเข้าโลกได้นี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้12ผมไล่ไปในวันที่1นะครับรังสีก้อนใหญ่เข้ามาตรงนี้แล้ววันที่1วันที่2กรกฎาคมเห็นไหมครับนี่ปริมาณแกมมาเข้ามาเยอะไหมครับเนี่ยวันที่3กรกฎาคมลดลงมีนิดหน่อยวันที่4ออกมาเกือบทั้งวันอะแกมมามาเยอะมากวันที่5เบาบางลงแต่ที่เรื่องหนาอยู่วันที่6นะเริ่มมีเส้นใหญ่นูนนูนโผล่แล้ววันที่7โอ้เห็นไหมครับเนี่ยครับรังสีที่มาเข้าสู่โลกเรานี้ณจุดเนี้ยประเทศไหนหันหน้าหาดวงอาทิตย์ก็โตเต็มๆไปนะครับอันตรายมากๆวันที่8นะนี่ที่7ต่อ8 8เบาลงหน่อยวันที่9มีเป็นบางช่วงวันที่10นะ11นะครับ12งั้นเราโดนรังสีทุกวันนะครับเราอยู่กับสิ่งที่ผิดปกติแต่โดนปล่อยๆเข้าจนคิดว่ามันปกตินะครับนี่มาดูนี่คือเส้นสนามแม่เหล็กโลกวันนั้นเบลตอนนี้เห็นไหมครับยืดหดยืดหดยืดหดถูกบีบจากไหนอ่ะส่วนหนึ่งมาจากดวงอาทิตย์นะครับนี่ตอนนี้คือเส้นนี้สีเปลี่ยนไปแต่โทษทีครับลมสุริยะว่าได้500กว่าไม่ถึง600แต่ดูตรงหลังนี่ครับบริเวณนี้มีจุดกระทบมามหาศาลแสดงว่าพลังงานที่มากระทบโลกนั้นส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับตรงนี้เห็นไหมครับแดงเถือกสนามแม่เหล็กโลกมีการงอตัวเข้ามางั้นตอนนี้ครับถูกลมสุริยะตรงนี้ถือว่าไม่กระโชกนะถ้าดูนี้ตัวเลข500นะครับถึง570ถือว่าไม่กระโชกรุนแรงแต่ตรงนี้เห็นแนวตรงนี้ไหมครับยาวๆ2เนี่ยบางครั้งเกิด2เกิด3เลเยอร์แสดงว่าแรงที่มากระทบนั้นมาจาก3แหล่งพลังงานด้วยกันนะครับเนี่ยอันตรายขั้วสนามแม่เหล็กโลกมีการบิดเบี้ยวไปมาๆนี่คือตัวคอสมิกเรย์ก็มากระทบโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันดูงั้นเช็คค่าต่างๆแล้วก็นำไปสู่ว่าสถานการณ์การเกิดปรับขั้วนั้นเกิดได้ทุกเมื่อใกล้ๆแต่ข้อมูลณวันนี้นะครับนี่ว่าข้อมูลณวันนี้เนี่ย
มันน่าจะเกิดก่อน21พฤศจิกายนปีหน้านะครับข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะต้องดูประกอบด้วยนะครับนะเนี่ยเพราะว่าถามว่าตัวนาซาเองตัวนักวิทยาศาสตร์เองก็พยายามหาทางแก้ไขการทำเซิร์นหรือการทำฮาร์ปขึ้นมาเพื่อการปกป้องโลกนะครับไม่ใช่เพื่อการทำลายมนุษยชาติเน้นย้ำนะแต่ว่าผลกระทบผลข้างเคียงมันก็ต้องมีกับคนบางคนที่มีความถี่ไม่ตรงกันนะครับแต่เน้นย้ำว่าเซิร์นทำมาเพื่อปกป้องโลกเราให้ภัยพิบัตินั้นเบาลงนะครับงั้นแต่การออกข่าวออกข่าวมากก็ไม่ได้ครับทีนี้มาดูครับตรงนี้นี่คือการขึ้นลงของดวงอาทิตย์นะครับโดยภาพถ่ายของดาวเทียมณตรงนี้ผมต้องการจะบอกว่าโลกเราเนี่ยเกิดการแกว่งตัวนะครับเกิดการแกว่งตัวขึ้นขึ้นลงลงไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับเครื่องค้างหน่อยณจุดนี้วันที่10แต่จอกราฟิกมันใช้memory เยอะนะครับเอาง่ายๆครับเนี่ยเห็นความเฉียงไหมครับนี่กลางวันขาวๆกลางวันนี่คือกลางคืนเขาทำให้โลกมันตรงไม่ให้โลกแหว่งแต่แสงมันจะเบี้ยวเองงั้นจุดเนี้ยเห็นชัดๆว่าตอนพระอาทิตย์ตกมาฮะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกไหมครับจากเนี้ยตกเฉียงเหนือแต่เวลาเราดูของจริงเนี่ยมันเกือบทิศเหนือด้วยนะแล้วบางครั้งตัวเข็มทิศก็บอกไปทิศเหนือเฉยเลยดูนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ขึ้นบนนะเดี๋ยวดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นมันทางนี้ลงล่างพระอาทิตย์ขึ้นทะแยงลงล่างพระอาทิตย์ตกทะแยงขึ้นบนเห็นไหมครับชัดไหมพระอาทิตย์ขึ้นเตรียมตัวนะครับทะแยงลงล่างงั้นโลกเรามีการวอบเบิลหรือการแกว่งตัวเหมือนลูกข่างนะครับลูกข่างที่เวลาจะใกล้ๆหมดพลังปั๊บใช่ไหมถ้าเราลูกข่างพลังงานแรงปั๊บมันตั้งเดย์เลยนะตั้งเดย์หมุนรอบตัวเองได้แต่พอลูกข่างพลังงานหมุนเริ่มเบาปั๊บใช่ไหมครับมันจะเริ่มเอียงไปเอียงมาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายสุดท้ายก็ล้มนี่คือโลกจะสลับขั้วณตอนนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนลมพายุต่างๆวุ่นวายตั้งแต่ความสูงก็ไปนะครับตั้งแต่500กิโลเมตรมาที่200กิโลเมตรมาที่50กิโลเมตร10กิโลเมตรขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันณจุดเนี้ยอันนี้ผมอธิบายให้เด็กฟังดูวันก่อนดูเกาะภูเก็ต ครับณตรงนี้นะครับเรามาดูอุณหภูมิอุณหภูมิน้ำ โอเชียนเอาเวฟเอาซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์ณตรงนี้คร่าวๆตรงนี้จะเป็นกะรนนะไม่แน่ใจนะครับตรงนี้วัดดูว่าณตรงนี้นะครับอุณหภูมิน้ำนะซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์เนี่ยวัดได้ 29.6 องศาเซลเซียสแต่มีบางช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี่คือซีเซอร์เฟสนะครับซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์อนอมาลีคือเฮ้ยเป็นการผิดปกติอยู่ๆนะครับอุณหภูมิตรงนี้จุดเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็น 0.3 องศาเซลเซียสเอ้ยพื้นที่เดียวกันนะครับทั่วไปก็คือ29องศาเซลเซียสแต่บางช่วงเวลาไม่ถึง1องศาเซลเซียสใกล้จุดเชือกแข็งเห็นนะครับมาดูเคอร์เรนต์กระแสน้ำนี่คือกระแสน้ำที่พัดมาตรงบริเวณนี้นะครับน่ากลัวนะครับมาดูเคอร์เรนต์กระแสน้ำที่พัดตรงนี้ทำไมพัดแรงมากเราพื้นที่ตรงนี้เนี่ยความเร็ว 0.27 ไมล์ต่อวินาทีเร็วไหมครับเร็วนะเร็วแรงนะครับเร็วแรงอุณหภูมิ 28.9 อุณหภูมิตรงนี้นะครับ 0.6 คืออุ่นขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้คือ 0.3 0.6 เห็นไหมครับ
ที่ภูเก็ตนะพวกนี้อันตรายหมดครับทีนี้มาดูเรื่องของ particle นะครับเรื่องของฝุ่น PM นะครับผมจับที่ PM 1เลยนะ PM 1นี้มันเล็กกว่า PM 2.5 ท่านทั้งหลายโปรดดูครับค่า PM 1นะครับฝุ่นที่เล็กมากอันตรายมากอยู่ไหนครับอยู่ทางด้านเหนือของหิมาลัยหรือลังคาโลกหรือทิเบตตรงนี้ตรงนี้หิมะปกคลุมหมดยอดเขาสูง10กิโลกว่า5กิโลกว่าแต่มีค่าฝุ่น PM 1แสดงว่าเปลือกโลกตรงนี้มีการดันตัวแน่นอนดันไปดันมาไปมามีฝุ่นขึ้นมา PM 1 PM 1กรุงเทพมหานครครับต่อไปทางไหนครับอันนี้นี่เขมรนะมัน นี่คือเขมรแล้วนะครับนี่โอ้โหรุนแรงนะภาคกลางหรือแถบปริมณฑลนี่นะครับอยู่หรือบ้านหนึ่งสูงกว่าน้ำทะเลเพียง 1.5 เมตรแล้วมีข้างใต้เป็นดินโคลนนะครับงั้นการยุบตัวมีตลอดเวลาเยอะ PM 1หนักนะครับเน้นย้ำซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ก๊าซซัลเฟอร์พบในทะเลด้วยเห็นไหมครับนี่คือทะเลมาดูอินเดียทางฝั่งอาหรับนะครับเนี่ยทางฝั่งคูเวตทางซาอุดิอาระเบียตรงนี้นะครับนี่คืออิหร่านนะครับมาอัฟกานิสถานมาปากีสถานมาอินเดียเนี่ยหรือในอ่าวเบงกอลเนี่ยมีค่าด้วยอันตรายงั้นผมพยายามชี้ดูว่ามันมีปัญหาในของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนตัวงั้นการเตรียมความพร้อมขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะเตรียมอะไรขนาดไหนแต่ผมเน้นย้ำว่าให้เอาตรงนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของความสูงนะครับเรื่องของฝนก็แล้วแต่ณตรงนี้นะครับพายุฝนที่มากินมาจากอันดามันเข้าหามากกว่าความกดอากาศต่ำทุนสูงนะครับฝนมาเยอะลมมาแรงแต่พื้นที่ผมเนี่ยนะครับของจริงเนี่ยเราพบว่ามันข้อมูลดาวเทียมนี่มันไม่ตรงความเป็นจริงเยอะบอกฝนจะตกแดดร้อนเปรี้ยงวันนี้แดดร้อนเปรี้ยงมากๆเลยนะครับโหร้อนแบบร้อนฮอตแอนิมอลเลยนะฮะอาบมากๆช่วงบ่ายเล็กน้อยงั้นหลายพื้นที่บอกว่าจะมีฝนมีฟ้าผ่าฟ้าคะนองนะครับณแต่ตอนนี้อุดรธานีนะครับฝนตกฟ้าคะนองพะร้องฟ้าผ่าเยอะเนี่ยปริมาณฝน 13.6 มิลลิเมตรเนี่ยจริงๆที่อุดรมีคนอยู่ไหมครับเกิดจริงหรือเปล่าแต่ดาวเทียมจับได้เจนเนเรตได้ทำไมข้อมูลดาวเทียมมันเป็นแบบนี้เพราะเอาเขายังไม่ได้เปลี่ยนค่าตัวแปรใหม่เวลาเราซื้อซอฟต์แวร์มาเมื่อเขาไม่มีการเปลี่ยนค่าตัวแปรใหม่งั้นข้อมูลฝนตกหนักแต่จริงไม่ตกนะครับเนี่ยอย่ามาเชียงรายบ้านผมทุกครั้งผมต้องดูก่อนทำงานนะครับก่อนเตรียมงานนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าจะมีปัญหาไหมนะครับ1338โอเคเนี่ยมาตรงนี้ที่อยู่ผมนะความสูง550เมตรปริมาณฝน 0.1 มิลลิเมตรต้องมีฝนพรำๆบ้างแต่ว่าโทษนะครับณตอนนี้โหดวงจันทร์สว่างจ้าเลยตอนนี้ต้องมีฝนตก1มิลลิเมตรต้องมีฟ้าคะนองมีฟ้าเยอะไฟฟ้าในอากาศมีแน่นอนเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเซอร์ไพรเซอร์มันตื้อไปช่วงๆแต่ท้องฟ้าเคลียร์มากเห็นดวงจันทร์สว่างชัดเจนและที่ท่านผมพยายามย้ำว่าถ้าท่านแก่มันผมนะเด็กๆเนี่ยเวลาข้างขึ้นเนี่ยไม่เห็นดาวนะเพราะแสงจันทร์กลบแสงดาวหมดแต่ตอนนี้แสงดาวก็แข่งกับแสงจันทร์อุปกรณ์กล้องดูดาวซื้อมา7-8ตัวแต่ตั้งมากไม่ได้มีปัญหาพังจะยุ่งนะครับเพราะเก็บไปเก็บมาไม่มีคนช่วยนะครับยุ่งแต่บอกว่าค่าต่างกันพรุ่งนี้วันพุธดู
ที่2จะเกิดฝนตกหนักประมาณ6มิลลิเมตรนะแต่ปรากฏว่าบนเขาไม่ตกแต่ตัวเมืองแม่จันตกค่าผ่านฝนมากต้องซื้อตัววัดความเร็วลมวัดความชื้นแล้วก็คาดการฝนตกมาติดตั้งดูเพื่อความชัวร์กว่าและตอนนี้กล้องซื้อมามีปัญหาเรามีปัญหานะครับต้องคอยพูดมาแก้ไขเพิ่นลูกสาวติดโควิดนะครับวันนี้อาการออกมาวันที่8ตอนเย็นวันที่8ตอนเย็นวันที่9 10 12เริ่มดีขึ้นคือก็ไม่อยากให้ใครมาบ้านนักเดี๋ยวว่าติดโควิดต่อไปทีนึงรักษาลูกสาวก่อนคือก็เลยบรรยายไปไม่มีกล้องเห็นภาพดูนะครับนี่คือข้อมูลที่ดูมาวันพุธต้องดูว่าจะเกิดฝนเกิดฝนต้องให้ประกอบกับข้อมูลจริงๆงั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านใดมีศักยภาพเนี่ยก็อยากให้ท่านซื้อตัวเวสเตอร์สเตชันมาติดที่บ้านท่านเพื่อความแน่นอนนะครับคุณพิชาต้องพยายามฟังหน่อยนะครับลุงแก้วสวัสดีครับคุณรัตดานะครับนะงั้นก่อนจบตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านดูว่าเน้นย้ำว่าท่านอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะครับท่านเปิดเว็บไซต์มาถ้าท่านเล่นเน็ตได้ท่านดูผมได้ท่านต้องเล่นตรงนี้เป็นไม่เป็นก็ให้ลูกหลานคนหาคนทำเป็นมานะครับตรงเนี้ยนะครับ flat map dot net ตรงเนี้ยดูนะครับมุมบนเนี่ยตรงนี้นะครับดูที่เคอร์เซอร์ลูกศรเมาส์วิ่งไปเนี่ย flodmap.net และตัวนี้จะขึ้นมานะครับตรงนี้ตั้งไว้นะครับว่าจะเกิดคลื่นเกิดน้ำสูงแค่ไหนจะโดนบ้านท่านไหมแต่ผมจะบอกว่าหลังจากเกิดโฟชิปปับนะครับระดับน้ำจะสูงถาวรค้างและไม่ลงประมาณ235เมตรเซตอัพไปว่า235เมตรบ้านเราจะอยู่น้ำท่วมไหมภูเก็ตจะอยู่ตรงไหนนี่คือถ้าเกิดโฟชิปแล้วนะครับน้ำทะเลขึ้นมาแล้วไม่ลงนะครับท่วมค้างถาวรมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่าคิดว่า5ปี10ปีเกิดคิดว่าอีก10ปี8ปีเกิดคิดว่าถ้าพวกนี้มันเกิดมะรืนนี้มันเกิดถ้ามันเกิด1สิงหาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอย่าบอกว่าเตรียมตัวตายนะเพราะว่ามันไม่มีใครทำใจได้จริงหรอกครับระหว่างความลำบากความทรมานนะครับจมน้ำตายก็ทรมานมากๆเลยนะครับคุณลินสวัสดีครับงั้นไปตั้งดูนะครับแต่ก่อนที่มันจะค้างตอนนี้มันเยอะผมอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะสีอ่อนๆพวกนี้นะครับเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนน้ำท่วมโลกครั้งล่าสุดนะครับระดับน้ำสูงมา177เมตรงั้นตรงนี้เลยกลายเป็นทะเลทำไมเป็นทะเลโคลนนี่เอาไทยมันทะเลโคลนทำไมล่ะก็เพราะมันเป็นดินมาก่อนแถวนี้ถ้าไม่มีปลาสมบูรณ์นะเซาท์ไชน่าซีเพราะมันเคยเป็นดินมาก่อนมีต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้สูง50เมตร100เมตรนะครับแล้วถูกน้ำท่วมไปปั๊บโอ้โหอาหารปลาอย่างดีปลาถึงชุกชุมนะครับเราเคยเดินนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยไปออสเตรเลียไปดาร์วินนะครับไปปาปัวนิวกินีเนี่ยได้หมดเลยนะครับณจุดเนี้ยนะครับมีบางส่วนสามารถเดินจริงปั๊บเนี่ยถึงนิวซีแลนด์เห็นไหมครับงั้นตรงนี้ครับเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนนั้นน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วออสเตรเลียนะครับจากเมลเบิร์นมาทัสมาเนียนี่เดินได้สบายมากเลยเพราะน้ำท่วมโลกขึ้นมา177เมตรพวกนี้เลยกลายเป็นนะเป็นดินแดนเป็นดินใต้ทะเลทำไมมีปลาเปิดชุมกุ้งชุมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับชัดเจนว่าเป็นสันเขาเป็นฟอยอดเก่าเห็นไหมฮะนี่มีร่องทะเลเข้ามาทะเลสาบภายในแถวเมืองเพิร์สนะครับนี่เป็นดินมาก่อนนะแล้วถูกน้ำท่วมถูกไหมครับ
ไม่ใช่พูดเล่นๆนะพูดเรื่องจริงแล้วก็พยายามทั้งหลายปรับตัวปรับใจตายก่อนได้เปรียบผู้คนตามผมนะใครตายก่อนเสียเปรียบยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เก็บประสบการณ์นานเท่าไหร่สัญญาหรือความจำมีมากขึ้นงั้นอนาคตเราก็จะสบายขึ้นเพราะเราอยู่นานถูกไหมครับอยู่นานนะครับคุณหน่วยเทียนสวัสดีครับคุณจินวิภาคุณพีนาอยู่นานกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์แต่ดีก็ทำการวิจัยบอกมานะครับว่าจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมต่างหลายอย่างขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของ7เมืองใหญ่ที่บอกว่าจะน้ำท่วมในปี2030ถึง8ปีข้างหน้าน่าจะท่วมกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งหลายพื้นที่น้ำท่วมอย่าคอย8ปีครับถ้ามันเกิดปีนี้ทำยังไงถูกไหมครับงั้นอุ้ย8ปีเกิดสบายใจได้แต่คุณแล้วกันนะผมเน้นย้ำว่าระหว่างลำบากกับทรมานมันต่างกันถ้าเอาไทยเกิดที่ด้านเว็บนะครับถ้าเกิดคลื่นแค่10เมตรนะครับเข้ามาที่อ่าวไทยชลบุรีเมืองชายทะเลเยอะนะว่าทิ้งอ่าวไทยงั้นอ่าวไทยทำไมมองกรุงเทพเป็นหลักไม่ใช่ห่วงกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นก้นอ่าวไทยงั้นผลกระทบมันจะสูงถ้าเกิดมีคลื่นนะครับสูง10เมตรนะครับเข้ามานะครับเข้ามากระทบนะครับเนี่ยถามว่าเอาที่ไกลๆก่อนเอาที่ชลบุรีระยองก่อนนะจอมเทียนไปหมดนะครับเนี่ยจอมเทียน10เมตรไปหมดบางทะเลก็ไปนะครับเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมก็ไปนะครับอุตภาวก็โดน10เมตรน่ะใช่มั้ยฮะ10เมตรก็ประมาณตึก3ชั้นน่ะเขาชีจันทร์รอดนะครับเนี่ยนาจอมเทียนไปหมดพัทยาบางละมุงนะครับแหลมฉบังท่าเรือไม่รอดนะครับตีราชาทะเลไปหมดนะครับบางพระจากบางพระมาบางแสนนะครับมาเสม็ดมาบ้านสวนคือจะบอกว่า10เมตรนะฮะน้ำท่วมถึงบ้านสวนนะทางไปพนัสนิคมอ่ะดูสิเส้นวงแหวนนี่ไปหมดนะชลบุรีไม่เหลือนะ10เมตรนี่นะครับมาไกลมากนะครับถึงวงแหวนนะฮะวงแหวนตรงนี้รอบนี้นี่คือถนนมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับงั้นถ้าคลื่น10เมตรบางทรายหนองไม้แดงตรงนี้เข้าเขตอมตะทิตตี้ชลบุรี10เมตรไปเรียบนะบางประกงนะครับเนี่ยด้วยความเคารพครับผมอยากจะบอกว่านะครับเนี่ยถึงหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับแค่10เมตรเนี่ยไปถึงนี่ครับปราจีนบุรีประจันตคามงั้นถ้าเกิดคลื่นสูง10เมตรซัดเข้ามาปทุมธานีหมดไม่เหลือนะครับถึงไหนครับนี่ถึงสิงห์บุรีถึงท่าโขลงเนี่ยสิงห์บุรีตรงนี้นะครับนี่เขาพักงามนี่ลพบุรีตรงนี้นะครับนี่ท่าวุ้งเนี่ยนะครับเนี่ยงั้นแล้วอะไรจะทำให้เกิดคลื่นเข้าหาอ่าวไทยชายฝั่งเห็นไหมกรุงเทพภาคกลางโดนหนักกับเพื่อนงั้นไม่ใช่ว่าเน้นของเมืองหลวงนะฮะเพราะว่ามันโดนหนักจริงๆโจทย์ทะเลไม่เท่าไหร่เพราะจะบอกว่าท่านอย่าลืมว่ามาประกอบภาพ Google Earth นะครับท่านอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้บริเวณสุราษฎร์ชุมพรเนี่ยเมื่อปี2550-5153พบดาวเทียมนะครับอิมาเซตพบกลุ่มควันของเท่าฐานภูเขาไฟบริเวณนี้ไอ้คำว่ากลุ่มเท่าฐานภูเขาไฟนั้นเนี่ยภูเขาไฟมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงกลวยเสมอไปครับงั้นแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกและมีก๊าซออกมาคุณมาได้หมด2
ตรงนี้นะครับมันมีเกิดการผันผวนจากดาโนทวาระเบิดทั้งสัตว์ตายทั้งพืชตายเกิดปริมาณมีการขุดเจาะน้ำมันเยอะมากตรงนี้ตามหลักที่ทำคือถ้าท่านดูดน้ำมันดิบออกมาแล้วนะครับต้องอัดน้ำทะเลไปแทนที่เพื่อไม่มีโพรงไม่มีช่องว่างแล้วเราทำกันหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะเป็นฟ้องร้องหาว่าไม่รู้จริงอีกเพราะเราพูดจริงไปนะแต่คนข้าพยานมาเขาบอกเขาไม่ทำได้อย่างเนี่ย10 คนเราก็ตายแล้วงั้นดินยุบตัวมีได้อยู่แล้วเราพบว่าเรามีเจอหินภูเขาไฟใช่ไหมครับพัดไปตามชายหาดเนี่ยตั้งแต่ปัตตานีตั้งแต่ต้นทับตั้งแต่และอ่าวมะนาวนราธิวาสปัตตานีก็มีสงขลามีเยอะนครศรีธรรมราชก็มีนะครับเกาะสมุยก็มีแล้วสุดท้ายมาที่ระยองแถวนี้ปรากฏเป็นสีดำนะตัวนี้เป็นสีขาวๆอยู่ครับเป็นสีดำ1เจอโคลน2เจอการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เมื่อเจอหินภูเขาไฟลอยน้ำมาติดชายหาดตรงนี้ก็แสดงว่าในอ่าวไทยที่มีปะติดจากภูเขาไฟหรือมีภูเขาไฟใต้น้ำคำว่าภูเขาไฟใต้น้ำผมเน้นย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นรูปกลวยเหมือนกลวยจราจรเสมอไปแผ่นลูกธรรมดาเนี่ยนะครับแต่มันแตกมันปีแตกเหมือนโทษนะครับผู้หญิงที่ท้องคลอดลูกหรือเหมือนทุกเวลาร้องไห้พอปริปั๊บเนี่ยก๊าซซัลเฟอร์ออกมาลาวานะครับแมกมาผุดขึ้นมาเจอน้ำทะเลเย็นตัวจัดเกิดฟองอากาศมันถึงเกิดหินลาวาสโตนหินภูเขาไฟเนี่ยโอ้โหกระจายเต็มชายหาดงั้นตรงนี้ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยงั้นอ่าวไทยเต็มถ้าคลื่นสูง10 เมตรขนาดนี้นี่คือคลื่นสูง10 เมตรนะครับ10 เมตรเอาเด็กๆแค่2 เมตรพอเอา2 เมตรหลวง2 เมตรก็เยอะนะหลายพื้นที่นะแต่เดี๋ยวเป็นคลื่นนะครับนี่คือไม่เขตน้ำท่วมนะงั้นคลื่นซัดมาก็เยอะนะญี่ปุ่น20 เมตรงั้นผมก็ตั้ง10 เมตรไว้ก่อนตั้ง10 เมตรไว้ก่อนงั้นถ้าเกิดมีสึนามิหรือมีทิดาเวฟนะครับที่อ่าวไทยมาเนี่ยงั้นพื้นที่ที่เสียหายตรงไหนบ้างบ้านผมก็โดนบ้านคุณย่าก็โดนนะครับนะวันนี้มีแผ่นดินไหวหลายที่มากใช่ครับหลายที่มากเยอะนะครับเน้นย้ำนะครับว่าตรงนี้นะครับ flatmap.net นะครับแล้วคุณตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์โพชิปขึ้นมาแล้วนะครับโลกเรานะครับโลกทั้งใบแหว่งตัวเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ปฏิบัติมาหรือทางเหนือเอ็นลงล่างเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำทะเลจะกระฉอกไหมแล้วจะเข้าบ้านคุณไหมคิดแค่นี้ก่อนมันไม่เกิดดีครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราจะทำอย่างไรคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลแล้วผมเชื่อว่าสมองจะเปิดนะครับจะทำให้ท่านรอดปลอดภัยนะครับมีการชี้นำจากเทพเทวดาฟ้าดินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาช่วยท่านนะครับนี่คือรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกนะครับที่จับกันนอกจากตัวแอปพลิเคชันนี่คือรายงานของเราที่ดอยสุเทพว่าจับได้ไม่ได้ตรงไหนบ้างตอนนี้ถูกบีบมากกว่าเดิมนะครับตอนเป็นยานแรกๆนี่เห็นไหมงั้นเกาะสนามเมฆลูกบอลดันเบลเนี่ยเกือบหดขึ้นมาเกือบถึงแนววงโคจรของดาวเทียมนะครับของยานอวกาศของ Spacecraft ก็ว่ากันไปพลังงานมาด้านหลังด้านบนด้านข้างนะตรงนี้
ศรตรงนี้นะครับสังเกตนะลูกศรนี้จะย้อนแย้งรูปสุริยะเรานะครับลูกศรตรงนี้จะย้อนแย้งครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่บอกไปที่พูดไปนะครับถ้าเกิดทั้งหลายจิตตกมีการกัดกุ้มใจคิดมากนอนไม่หลับก็โปรดอโหสิกรรมนะครับยกโทษให้ผมด้วยอย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเลยนะครับผมพยายามจะบอกจะเตือนให้ทั้งหลายทราบเพื่อเตรียมความพร้อมจะได้ไม่ทรมานจะเตรียมตัวตายอย่างสงบหรือจะลำบากชีวิตในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมนะครับและถ้าตั้งคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปบรรยายไปนั้นจะทำให้จิตตกกลัวเครียดก็ขอความกรุณาก็อย่าตามข่าวสารจากผมนะอันเฟรนไปนะครับจะได้ไม่มีดวงจิตที่ผูกพันอาฆาตพยาบาทเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันและกันนะครับเน้นย้ำนะครับภาคกลางขึ้นมาโดยทั่วไปจะเกิดนักวิชาประมาณ500เมตรท่านไปเซตอัพแผนที่นี้ดูว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหนงั้นเขตที่จะโดนน้ำทะเลท่วมจากขึ้นกระชอกนั้นอีสานทั้งอีสานเห็นอยู่นะครับเขาเขียวเขาใหญ่ตัวเมืองโคราชก็ไม่รอดนะครับเนี่ยนี่คือตัวเมืองโคราชทั้งตัวเมืองเลยไม่รอดการทะเลสอโคกกวดถุงเนินสีคิ้วด่านเกวียนไปหมดนะครับท่ากัตยานนะครับบอนอนหนึ่งก็ไปไม่เหลือนะครับมาโพชัยภูมิเทพสถิตก็ไม่อยู่นะครับเนี่ยขึ้นมาชัยภูมิมาต่อที่อันนี้น่าจะเป็นน้ำหนาวนะครับน้ำหนาวหนองบัวแดงนี่เขาที่ปราบผู้เขียวเอาน้ำหนาวอยู่นี่อ่ะน้ำหนาวเนี่ยนะครับลมสักลมเก่าท่าพลเพชรบูรณ์นะครับไม่เหลือไปหมดเนินมะปรางไปหมดนะครับชนแดนก็ไปครับมาเบื้องส่วนเขาค้อเหลือเขาคอหรือทุ่งแสลงหลวงต่อหินล่องก้าต่อภูทับเบิกนะครับก็ไปที่ภูเรือนะครับภูเรือชาติการด้านนี้นะครับลำน้ำน่านนะถ้าโพชิปมาแล้วนะครับท่านกลับที่เก่าไม่ได้ผมก็ยังมองว่านะครับแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายนี่ดีที่สุดนะครับแต่แม่งสอนเน้นย้ำว่าให้อยู่ในเขตขวามือของถนน108ใช่ไหมเจ๊ใช่ไหมถนน108นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับถนนจากเชียงใหม่ไปแม่งสอน108ร่องเขาตรงนี้ครับนะฮะตั้งแต่อมก๋อยขึ้นไปนี่นะเป็นร่องเขาอยู่ในเขตน้ำท่วมหมดนะงั้นที่พระอาจารย์ท่านบอกว่างั้นแม่งสอนเนี่ยถามว่าใกล้ทะเลนะนี่ครับจากเบงกอลเข้าไปทางเข้าไปเนี่ยใกล้ทะเลนะลำปางตากนี่ใกล้ทะเลหมดครับงั้นเวลาน้ำกระฉอกจากนี่ไปเนี่ยโดนเต็มๆนะครับคนหลายคนไปมองแม่งสอนไกลจากกรุงเทพนะฮะถ้าดูจากอ่าวไทยไปแม่งสอนโอ้ยกับเชียงใหม่ใกล้ทะเลดูจากพม่าไม่ไกลนะเนี่ยนะฮะงั้นเชียงใหม่แม่งสอนเชียงใหม่ลำปางตากนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ใกล้ทะเลนะครับเพียงแต่ว่าเขาสูงเหมือนกันอยู่ตรงนั้นเองนะครับงั้นเน้นย้ำว่าสุดท้ายนะอย่าถามเยอะนะครับมาที่ตรงนี้ flatmap.net แล้วตั้งค่าที่500เมตรจากน้ำกระฉอกนะครับจากน้ำกระฉอกผมไม่เอาระดับน้ำที่235เมตรเพราะว่าไอ้ตรงนั้นนะช่วงเกิดโพชิปมันเกิดน้ำกระฉอกแน่นอนขึ้นตีไปตีมางั้นเอาที่500จะสบายๆจะนอนหลับได้ถ้าท่านอยู่ต่ำกว่า500เมตรท่านนอนหลับไม่ได้ท่านจะเครียดทุกอย่างจะบอก
ความสูญเสียขั้นรุนแรงไว้สูงสุดถ้าเราสามารถวางแผนหลบหลีกเลี่ยงได้มันเกิดต่ำกว่าก็สบายใจมันไม่เกิดยิ่งดีคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาที่ท่านนับถือนะครับสวัสดีครับ